สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะจะมาอยู่กับกิจกรรมลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีในวันที่4นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกก่อนนะฮะไปเริ่มที่แสงระยิบซิ่งระยับกันก่อนนะครับตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับมินิเกมตัวนี้จะให้เรานะทำการวาร์ปไปที่มอนสเตอร์นะครับตรงนี้เราก็ไปตามสถานที่นะครับแบบนี้นะฮะมันจะมีตรงส่วนของเจ้าแท่นนี่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวดูดีๆนะครับมันจะมีจังหวะที่ผมหันกลับไปเช็คเหรียญ นะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เราพุ่งมาก่อนนะครับแบบนี้ฮะเช็คนิดนึงนะฮะพุ่งมาก่อนแล้วก็เช็คนิดนึงนะฮะการพลาด นะครับเพราะมันจะเฉี่ยวอยู่นะครับต้องหันให้ตรงนะไม่งั้นจะเหรียญไม่ครบนะครับตรงนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับเป็นการพุ่งนะครับสองจังหวะนะครับแบบนี้นะฮะตรงนี้นะฮะดูดีๆนะพุ่ง3จังหวะนะครับ1 2 3แบบนี้ครับแล้วก็ค่อยปล่อยตัวลงมานะครับไม่ต้องหุบปีกนะอันนี้นะฮะตรงนี้พุ่งต่อครับนี่ฮะตรงนี้ไปต่อนะฮะค่อยๆไปต่อนะครับโดยทางการพุ่งนะย้ำนะครับอย่าหุบปีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะมันทันนะโอเคตรงนี้เราพุ่งไปต่อนะครับแล้วก็พุ่งไปอีกนะฮะอันนี้นะครับตรงนี้อันตรายเลยนะฮะถ้าหุบปีกนี่แล้วเสร็จปุ๊บลงไม่ถูกที่ตายได้เลยนะฮะอันนี้เราก็ค่อยไปนะครับตรงนี้พุ่งนะครับพุ่งแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ค่อยหันมานิดนึงนะฮะต้องขยับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับพุ่ง2จังหวะ3จังหวะเข้าไปนะฮะ1 2นี่ฮะ2จังหวะนะครับแล้วพุ่งขึ้นข้างบนนะฮะตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้นะฮะลอยไปตามลมนะครับอันนี้นะครับพุ่งต่อนะฮะพุ่งต่อ1 2ลอยต่อครับตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้พุ่งต่อครับพุ่งเข้าเจ้าสีทองๆเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะพุ่งต่อนะครับตรงนี้นะฮะเราพุ่งอีก1สเต็ปนะครับเสร็จปุ๊บดูตรงนี้นี่ฮะพุ่ง3สเต็ปนะครับ1เอาชนนะฮะ2 3เข้าตรงนี้ครับแล้วก็ไปต่อครับยังไม่หมดนะฮะไปต่อครับอีกทีนึงพุ่ง1 2 3โอเคแล้วก็จบครับอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นนะฮะเพื่อนๆระวังกันนิดนึงนะครับเพราะมีจังหวะที่ตกแล้วตายได้นะครับโอเคนะโอเคทีนี้นะฮะเราไปต่อกับในส่วนของโรงละครกระดาษกันบ้างนะครับตรงส่วนของโรงละครกระดาษเนี่ยครับจะมีตรงส่วนของบทเปิดเหมือนเดิมฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคุยก่อนนะครับวันนี้ยากเอาเรื่องเลยฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูดีๆนะครับตรงส่วนนี้ครับจะมีการเพิ่มตรงส่วนของกิมมิคตรงนี้ฮะเป็นกุญแจเข้ามานะครับซึ่งจะทำการปลดล็อกประตูครับหลักๆนะทีนี้นะฮะเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมจะทำการย้ายนะครับช่องที่ผมค้างอยู่ตรงนี้ฮะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเสร็จตรงดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงส่วนของกุญแจเราเนี่ยอยู่ที่ขวาใช่ไหมครับฝั่งขวาล่างที่ล็อกอยู่นะครับดังนั้นผมจะรอให้คุณลุงนะถึงตรงนี้แล้วก็สับเจ้าช่องกลางเนี่ยครับไปทางขวานะฮะทางฝั่งขวานะครับย้ำนะฮะต้องเล่นวิธีนี้นะแล้วรอให้เขาเข้าตรงส่วนนี้ก่อนนะฮะเข้าตรงส่วนช่องที่ไม่มีหนามนะครับคุณลุงก็จะเดินเข้าประตูไปอย่างง่ายดายนะครับอันนี้นะฮะตามสเต็ปนะครับตามนี้เลยนะเพื่อนๆลองเล่นกันดูนะครับทีนี้ฮะด่านที่1จบแล้วนะครับไปต่อกับด่านที่2ครับโอเคสำหรับด่านที่2นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้นะครับให้เพื่อนๆนะทำการปล่อยก่อนนะครับแต่ให้สับตรงส่วนของช่องนะครับช่องที่เป็นหนามครับไว้ข้างล่างไว้นะช่องที่เป็นหนามที่มีกุญแจนะฮะเสร็จเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับผมปล่อยให้คุณลุงเดินกลับมาที่ช่องที่เป็นกระถางหนามครับโดยสับช่องตรงส่วนกระถางมานะตรงนี้ให้เพื่อนๆนะฮะปล่อยให้คุณลุงเดินชนกระถางนะครับแล้วสับช่องปุ่มมาตรงกลางอีกครั้งนึงคุณลุงจะเหยียบปุ่มนะครับแล้วลงไปเอากุญแจพอดีนะครับเสร็จตรงนี้นะฮะอันนี้อย่าพลาดนะเพื่อนๆจับช่องที่แบบคุณลุงไปเอากุญแจเนี่ยครับขึ้นมาข้างบนนะฮะคุณลุงก็จะเดินเข้าตรงส่วนของประตูไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะโอเคทีนี้ไปกันต่อนะครับกับฉากสุดท้ายนะครับฉากสุดท้ายยากพอสมควรตรงนี้นะฮะจะต้องสลับด้วยความเร็วมากๆตรงส่วนนี้ผมปล่อยให้คุณลุงนะครับเดินเหยียบปุ่มก่อนปุ่มตรงนี้จะปิดช่องข้างบนนะครับสิ่งต่อมาคือเอาเขาขึ้นข้างบนนะครับโดยสลับช่องกลางขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วสลับช่องปุ่มมาตรงกลางนะครับดูดีๆนะเสร็จตรงนี้นะครับผมจะสลับเร็วๆทีนึงคือการที่รอคุณลุงครับเหยียบปุ่มแบบนี้เพื่อช่องมันเปิดนะครับแล้วสลับช่องนะครับที่มันเพิ่งเปิดมาเนี่ยครับเปิดช่องตรงกลางมานะมาตรงกลางแบบนี้แล้วสลับตรงส่วนนี้ครับขึ้นซ้ายบนกับตรงส่วนของกุญแจเนี่ยครับเข้ามาซ้ายล่างนะครับแบบนี้เพื่อเหยียบปุ่มนะครับถ้าไม่สลับแบบนี้มันจะเหยียบและโดนหนามครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะเร็วนิดนึงนะครับเสร็จตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือสลับช่องตรงส่วนที่แบบไม่มีหนามนะครับแบบนี้แล้วปล่อยให้คุณลุงเดินชนนะฮะอันนี้แบบอันนี้ไปกันแบบเซฟๆนิดนึงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วสลับช่องนี้ขึ้นข้างบนตรงกลางครับก็จะเรียบร้อยนะครับเป็นอันจบเควสไปครับอย่างนั้นเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับลองกอดูนะอาจจะหลายรอบหน่อยนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมพินให้อีกนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะมีตรงส่วนของไดอะล็อกให้คุยกับคุณลุงนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมมาคุยนะเขาจะแจกเป็นมอล่านะครับ
ไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของการลาดตระเวนทางทะเลนะฮะซึ่งงานนี้นะครับก็ได้ทำการปลดมาท้ายเลยนะครับเป็น 5,000 นะฮะแม็กลิมิตเป็น 5,000 นะครับอันนี้นะเพื่อนๆนะฮะก็ไปเล่นตะเสบเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในด่านสดตรงนี้เนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะมีจุดที่ไม่มั่นใจอยู่นะครับอันนี้เพื่อนๆคอนเฟิร์มให้ผมได้นะคือตอนที่เข้าด่านเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีประเภทแบบพวกพายุหรืออะไรสักอย่างนะครับเข้ามาด้วยนะฮะก็ไม่ชัวร์นะครับอาจจะเป็นตรงส่วนของกิมมิกเฉพาะวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเจอตั้งแต่วันก่อนหน้านะครับอันนี้นะเพราะมันสุ่มอ่ะนะโอเคทีนี้นะฮะเราไปที่มินิเกมตรงส่วนของความสำเร็จเบื้องหลังโคมกันบ้างนะครับสำหรับความสำเร็จเบื้องหลังโคมเนี่ยครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะฮะเขาจะให้เรานะฮะทำการปราบมอนเตอร์จำนวน3ชุดนะครับตรงส่วนนี้นะครับอยู่ระหว่างลีเย่นะครับกับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็วาร์ปไปตีตามสเต็ปนะฮะ3ชุดนะครับก็จะได้ของรางวัลนะครับครบไปนะโอเคไปว่ากันที่ตรงส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะหลักๆจะมาจากมินิเกมโดยที่อันแรกนะครับแสงระยิบซิ่งระยับนะครับอยู่ที่20ไปมอนเจมนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีของจีปะทะนิดหน่อยนะครับต่อมาในส่วนของโรงละครกระดาษนะครับโรงละครกระดาษอันนี้ก็จะให้ทั้งหมดด้วยกัน60ไปมอนเจมนะครับแล้วก็มีของจีปะทะเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้นะฮะจะมีตรงส่วนของเควสเพิ่มเข้ามานะครับตรงส่วนเควสเนี่ยจะไม่ได้แจกไปมอนเจมนะครับเป็นแจกมอล่านะฮะแต่ก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะดังนั้นนะครับอย่าลืมไปเล่นนะต่อมานะครับในส่วนของเจ๊เป่ยนะครับกองเรือลาดตระเวนอันนี้นะครับลาดตระเวนทางทะเลนะฮะก็จะปลดออกมานะครับใน2ส่วนท้ายนะฮะของ 4,500 กับ 5,000 ได้ทั้งหมดด้วยกัน40ไปมอนเจมครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะของเนี่ยหลันนะครับอันนี้นะครับความสำเร็จเบื้องหลังโคมนะครับอยู่ที่ทั้งหมด60ไปมอนเจมครับตรงนี้รวมๆกันแล้วมินิเกมเหล่านี้นะครับให้ทั้งหมด180ไปมอนเจมครับแล้วยังไม่หมดนะฮะตรงส่วนของความสนุกนี่ฮะความสนุกเทศกาลนะครับตรงนี้ก็จะให้เราอีก30ไปมอนเจมนะครับพร้อมทั้งตรงนี้ครับจะมีตรงส่วนของนี่ฮะมงกุฎพิเศษนะครับอันนี้เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับหรือผู้เล่นใหม่นะมงกุฎนี้ใช้ในการอัพพรสวรรค์ขั้นสุดท้ายนะครับดังนั้นฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะหายากมากแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับจะมีเฟอร์นิเจอร์2อันนะครับซึ่งอันนี้นะครับอันนี้จะเหมือนตรงส่วนของตัวที่มันตั้งอยู่นะครับในเมืองหลี่เย่อะไรนะครับของเทศกาลโคมนะกับตรงส่วนของนี่ฮะกระถางนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนนะครับสำหรับในอันแรกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะขนาดเท่าของจริงนะฮะที่อยู่ตรงส่วนของหลี่เย่เลยนะฮะอันนี้ผมก็จัดการเอาเขามาวางคู่ๆกับตรงส่วนหอนี่นะครับตรงส่วนของม่านนะครับที่ได้มานะในวันก่อนหน้านี้นะของรางวัลในส่วนของตกแต่งภายนอกนะครับสำหรับกิจนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ไปว่ากันที่ตรงส่วนของการตกแต่งภายในกันบ้างครับเดี๋ยวผมเข้าบ้านแป๊บนึงนะตรงส่วนของการตกแต่งภายในนะครับก็จะเป็นกระถางแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะอันที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยครับมีคล้ายๆน่าจะเป็นสกุละหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอันนี้นะครับแล้วก็มีลายนิดหน่อยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นลายคล้ายๆเป็นลูกนกนะครับแต่ว่ามันดูยากครับลองซูมแล้วมันเห็นไม่ค่อยชัดนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ